อ๋อเอางี้แล้วกันเอาขึ้นไปไว้บนรถตู้ฉันนะเดี๋ยวจะกินบนรถเองค่ะนะค่ะว่าไงเรานะวันนี้จะไปไหนกินเที่ยวช้อปปิ้งเจ็ตสกีพ่อจะบอกว่าหนูทำตัวไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะทำไมไม่ฝึกงานที่แบงค์ล่ะหนูจบศิลปะมาค่ะไม่มีงานให้หนูทำที่แบงค์ของพ่อหรอกหนูจะเอายังไงจะทำงานอะไรจะให้ใหญ่โตแค่ไหนก็บอกลูกค้าของพ่อที่แบงค์อะเยอะแยะพ่อจะฝากให้หนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ที่ไหนช่วยไปหยิบมาให้หมดทุกฉบับที่มีหน้ารับสมัครงานค่ะพ่อรีบไปประชุมเถอะค่ะสายแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันหนูหางานเองได้จากหนังสือพิมพ์ค่ะจะรับกาแฟหรือน้ำส้มคั้นดีคะขอน้ำส้มคั้นจ้ะแล้วก็ขนมปังปิ้งแผ่นเดียวพอที่เหลือเนี่ยเอาไปเก็บให้หมดเลยนะค่ะไปขึ้นรถเร็วสิลานีมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องอะไรขึ้นรถเถอะนะดีฉันตัดสินใจหางานทําแล้วฉันก็หาได้แล้วด้วยยินดีด้วยนะครับแล้วคุณได้งานอะไรอ่ะนี่ไงคุณอ่านดูสิธุรกิจเฟื่องเร่ขายซอฟต์แวร์ลามกทางอินเทอร์เน็ตอ้าวแล้วกันนี่ผมไม่ยากก็รู้ว่าคุณสนใจธุรกิจค้าเซ็กส์กับเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยบ้าผิดหน้าแล้วอีกด้านหนึ่งหมาจรจัดปัญหาคาอกคนกรุงวอนชาวกทมต้องช่วยแก้ใช่ปัญหาหมาจรจัดกำลังคุกคามเมืองประชากรหมาเพิ่มมากขึ้นทุกวันแย่งกันเกิดแย่งกันกินสิ่งเดียวที่เราจะช่วยป้องกันได้นอกจากกำจัดเสียก็คือฉีดยาคุมกำเนิดหรือทำหมันแต่ทางรัฐบาลเนี่ยมีงบจำกัดแต่การบริจาคเงินเข้าโครงการเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นงานหรอกนะครับใครบอกคุณว่าฉันจะแค่บริจาคเงินแต่ฉันจะเข้าไปเป็นอาสาสมัครในโครงการจัดการเรื่องหมาจรจัดเลยเชียวแหละนี่แหละครับงานที่คุณว่าคุณเปรมาลูกสาวนายธนาคารยักษ์จะลงไปช่วยเขาจับหมาจรจัดข้างถนนเพื่อที่จะเอาไปทำมันใช่พ่อคงภูมิใจในตัวฉันน่าดูไปเถอะเราไปฉลองงานใหม่กันดีกว่าป้าป้าส้มตำเผ็ดหนึ่งไม่เผ็ดหนึ่งลาบหมูน้ำตกยำวุ้นเส้นแล้วก็ไก่ย่างสามไม้ข้าวเหนียว2ด้วยจ้าเรียกร้อย2ด้วยนะคะอ้าวนั่งสิจริงคุณรู้ไหมพ่อฉันไม่เคยได้ลิ้มรสความอร่อยอร่อยอย่างนี้หรอกเช้ามาก็อาหารฝรั่งกลางวันก็อาหารไทยตกค่ำก็อาหารฮ่องเต้เต็มโต๊ะถ้าพ่อมาเห็นฉันนั่งกินข้าวข้างถนนอย่างนี้คงช็อกตายแน่ก็พวกคุณไม่เคยเห็นไงครับคุณก็เลยคิดว่ามันสนุกก็เหมือนกับไอ้โครงการหมาจรจัดนั่นแหละคุณพูดเหมือนพ่อฉันเพราะฉันไม่เชื่อว่าฉันจะทำอะไรจริงเพราะฉันไม่เริ่มทำมาสักอย่างคนจริงนะครับเขาไม่ทำไปหมดทุกอย่างหรอกครับ
จะเลือกทำแต่เฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่ามันน่าสนใจส่วนคนที่ทำไปหมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็ทำไม่เสร็จเลยสักอย่างนึงอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าคนจับจดฉันจะจำไปเถียงพ่อผมอิ่มแล้วครับฉันก็เหมือนกันไปเถอะแม่ค้าจ๋าเช็คบิลค่ะอะไรบิลคะไม่ใช่ครับแม่ค้าคิดค่าเสียหายด้วยครับอ๋อ82บาทค่ะมาฉันเองแม่ค้าครับขอถุงใบหนึ่งด้วยนะครับได้ค่ะคุณจะเอาถุงมาทำไมคุณจะเอาอาหารที่เหลือไปให้ใครก็เอาไปกินเองเลยสิครับถามได้คืนนี้ชอบพูดเล่นจะไปฝากหมาที่บ้านก็บอกซะแต่แปลกนะหมาบ้านคุณกินเผ็ดได้ด้วยเหรอแล้วมันทำซีซีปากแล้วมันเผ็ดหรือว่าไอหมาตัวนี้นะครับเวลามันหิวอ่ะมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแหละครับดีล่ะของกินที่บ้านฉันเหลือเยอะไว้ฉันจะไปฝากหมาที่บ้านคุณยินบ้างอย่าแล้วครับทำไมล่ะก็ไอหมาตัวนี้มันไม่ชอบกินอาหารฝรั่งครับอาหารดีๆที่เหลือจากโรงแรมนะผมกลับไปฝากมันต้องไม่รู้กี่ครั้งมันก็ถมทิ้งหมดมันชอบอาหารแซ่บๆอย่างนี้แหละครับหมาพันธุ์อะไรของคุณคุณกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมเดินกลับบ้านเองได้บ้านผมอยู่แถวนี้เองอ๋อมีหน้าล่ะวันนั้นฉันเห็นคุณที่ศูนย์กลางค้าหัวถนนด้วยแต่ทักไม่ทันวันไหนครับวันที่คุณมาช้อปปิ้งกับแฟนคุณง่ายน่ารักดีทั้งแฟนทั้งลูกเลยแต่ทำไมลูกคุณถึงดำจะมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคฉันไปล่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเอากระเป๋ากันนะครับดำทำไมไม่ใช้ช้อนพี่สอนมากี่ครั้งกี่หนแล้วว่าใช้มือมันสกปรกไปกลับบ้านเรากันเถอะเดี๋ยวก็ได้นี่พี่จอนทีวีกำลังสนุกเลยอ่ะใช่มีดำเฮ้ยหนุกหนุกค่ะหนุกหนุกไปกินน้ำซะรู้สึกคอตายก่อนนกช่วยดำวาดรูปเหรอเปล่านี่นกก็เห็นเขาวาดเองนะง่วนกับสีทีวีทั้งวันเชียสวยดีนี่ดำนี่เราก็มีหัวในศิลปะเขาเหมือนกันเหรอเนี่ยพี่จอนนกมีเรื่องจะปรึกษาเอาสิว่าไงเรื่องพี่เปลวอ่ะพี่เขยนกมีอะไรเหรอมันคิดจะปล้ำนกเป็นเมียตั้งแต่อยู่บ้านนอกแล้วอ่ะนกกลัวก็เลยหนีขึ้นมาอยู่กรุงเทพคนเดียวนกไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะตามขึ้นมารังควานนกอีกอ่ะเนี่ยมันคงจะโกรธมากคาบเรื่องเราสองคนไปฟ้องแม่แน่เลยเราสองคนมันต้องเอาไปโพธนาว่าเราเป็นผัวเมียกันน่ะก็มันไม่ใช่เรื่องจริงนกก็บอกแม่นกไปสิโถพี่แม่แกใช่คนฟังคนซื้อไหนก็เล่าแกต้องอารวาสอ่ะแล้วก็ต้องลากนกกลับบ้านแน่เลยอ่ะถ้าแกรู้ว่าพี่ไม่ยอมรับอ่ะแล้วมันต้องใช้พี่ทำยังไงอ่ะ
โหก็นกไม่อยากกลับบ้านนี่พี่ก็ช่วยนกหน่อยนะแล้วนกคิดว่านกจะให้พี่ช่วยนกยังไงอ่ะก็แกล้งยอมรับไปไงว่าจริงอ่ะบ้าแล้วนี่นกคงไปดูมาจากในละครแล้วสิเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยหรอกโหพี่จอนถ้าพี่ไม่ช่วยนกนะนกต้องโดนลากกลับบ้านแน่เลยอ่ะแล้วคราวนี้นกก็ต้องเสร็จไอ้ปลิวมันจริงๆอ่ะอีแค่คิดเนี่ยก็อยากตายแล้วนกอย่าเพิ่งตีตนไปขอนไข้สิแม่นกก็ยังไม่มาซะหน่อยเดี๋ยวไว้แกมาแล้วเราก็คุยกันอีกทีนะตกลงไหมจังหวะนะอีกไม่ยังเราบ้างพี่ไปก่อนนะคุณชาญช่างบังเอิญนะครับไม่บังเอิญหรอกครับผมตั้งใจที่จะมาเจอคุณลาบโดยตรงทีเดียวเชียวเชิญทางนี้ครับได้ข่าวว่าคุณลาบมีลูกชายรูปหล่อผมก็ได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่าคุณชาญมีลูกสาวที่สวยแล้วคุณเคยได้ยินข่าวตลกไหมว่าลูกชายของคุณกับลูกสาวของผมเป็นแฟนกันจักกับปูเป้นี่แหละคุณว่าตลกไหมล่ะเชิญครับขอบเห็นลูกชายผมไหมเห็นครับเห็นเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ครับถ้างั้นช่วยบอกเขาว่าให้ขึ้นไปหาผมที่ห้องโดยด่วนนะครับผมเขาอยากจะให้ยืนยันว่าทุกสิ่งที่เธอกับคุณปูเป้ทำไปนั้นเป็นเรื่องตลกแล้วพาบอกเขาว่ายังไงล่ะครับถ้าตอบได้จะรีบขึ้นมาทำไมอาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ไปทำไมมาก็ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ครับพาแค่ผมกับคุณปูเป้จูงมือกันเข้าไปหาคุณพ่อเธอที่บ้านแล้วก็บอกท่านว่าเราสองคนกำลังจะวางแผนชีวิตร่วมกันครับฟังแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรมากเนาะแค่เกือบหงายหลังฟาดกับพื้นเท่านั้นเองอ
ชาเขาก็เป็นคนที่ฉลาดมากนะและเสียดายพระเจ้าประทานความฉลาดให้มนุษย์พร้อมกับความเข็บผมมั่นใจเลยนะครับพาว่าถ้าแกส่งเงินไปชาติหน้าได้เนี่ยแกต้อง EMS เงินไปรอไว้ก่อนตายแน่ๆนะครับแต่ตราบใดที่เขาส่งไม่ได้แกก็เป็นห่วงสมบัติที่จะตกอยู่กับลูกสาวเป็นพิเศษเลยนะเขากลัวว่าลูกสาวจะรักษาของของแกไว้ไม่ได้มีเงินน้อยก็ทุกข์มีเงินมากก็ทุกข์คงจะมีแต่พามั้งครับที่ไม่ยอมทุกข์เหมือนใครเขาอะใครว่าป๋าไม่มีทุกข์เหรียญมันมีสองด้านด้านสว่างกับด้านมืดเรื่องอะไรจะเอาด้านมืดนั้นออกมาให้คนเขาเห็นต่อให้ตายลงโลงป๋าก็จะเก็บด้านมืดของป๋าไว้ไม่ให้คนเข้าในงานศพได้เห็นป๋าก็จะนอนตายิ้มให้เขาคิดว่าไอ้ฝรั่งบ้าเนี่ยช่างมีความสุขจริงๆนะแต่วันนี้ป๋าดูดีมากเลยนะครับตามภาษาคนมีความรักลูกก็น่าจะรู้นะถ้าคุณไม่สบายใจค็อกเทลนุ่มๆสักแก้วหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้คุณสดชื่นขึ้นได้นะคุณพูดกับผมนะฮะให้ผมเรียกเหล้าสักแก้วหนึ่งได้ไหมไม่ได้อยากกินนักใช่ไหมเหล้าเนี่ยฮะอะไรกันเนี่ยนี่ถ้าไม่อยากถูกตบด้วยแก้วนะไปนั่งที่อื่นให้ผมเลี้ยงเหล้าคุณสักแก้วได้ไหมมุกนี้ฉายกี่รอบแล้วคุณลับสันดานผู้ชายรู้แล้วก็เธอสะใช่ไหมแต่ไม่ใช่มุกนี่อยู่กับไอ้จะได้รู้จักกันหรอกนี่รู้ไม่ชี้ไม่เอาละนั่งนั่งอย่าทำลายบรรยากาศดีๆเนาะนี่วันนี้อยู่ดีเป็นพิเศษใช่ไหมโอ้ยเหรียญอะไรเนี่ยฮะเอามาจากที่ไหนใครเซให้เออหรือว่าไอ้ซื้อให้อยู่เป็นของขวัญวันเกิดล่ะใส่ทำเป็นหวานอันนี้พูดจากใจจริงๆนะถ้าหวานเกินไปก็ช่วยไม่ได้นี่คุณลาฟอ่ะทีหลังอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าจะเลิกอ่ะก็เลิกกันไปเลยดีกว่ามาทำหน้าอย่างหลังอย่างตรงไม่ชอบโธ่ไม่เอาหน้าอย่าพูดคำว่าเลิกอีกได้ไหมThank you.
ว่าถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นช่วยเพิ่มการคุณรับนี่คุณรับทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยทำอะไรอ่ะก็ไหนคุณรับบอกว่าห้องนี้จะไม่ยกให้ใครอีกนอกจากโจอ่ะแล้วหมอนี่มันเป็นใครเนี่ยว่านะคุณกลับเข้าไปข้างในดีกว่าไปนอนต่อหรือไม่งั้นก็จะสั่งอะไรกินก็ตามใจนะครับนุ๊กแล้วต่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตนี่ฟังดูน่าสนใจนะครับผมมั่นใจนะครับว่านี่จะมากไปแล้วนะทำไมถ้าคุณรับยกนี้ห้องนี้ให้ฉันเนี่ยฉันจะทำยังไงก็ได้ทำไมเหรอพอแล้วจานี่พอแล้วพอแล้วโจเขาจะผิดไหมเข้าห้องนอนดีกว่าไปนี่คุณผมขอเตือนนะว่าคุณควรจะทำทุกอย่างที่คุณลาสเขาสั่งไม่งั้นแล้วก็อยากจะยุ่งเรื่องของพาแล้วนะครับแต่ผมอยากจะขอเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าไอ้หมอเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจเลยอ่ะคงไม่เป็นไรมั้งเขาแค่หึงมั้งผู้หญิงน่ะเมื่อกี้เข้าไปคลีนห้องสวีทนะมีทั้งแจกันตกที่เคลียร์บุหรี่แตกแทนผ้าปูที่นอนพ่ออีสีขาสวิ่นเลยหึงใครวะก็ไอ้รูปหล่อฝ่ายต้อนรับเด็กคุณลาบนะสิเห็นเขาเรียกว่าไอ้ลูกชายไอ้ลูกชายใครๆก็สงสัยทั้งนั้นว่าคู่ขากันยังไงไม่รู้คุณลาบไปขุดไปไหนสงสัยมีเทคนิคเด็ดคุณลาบยังยกให้พิเศษกับคนอื่นอ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าผมมีทีเด็ดอะไรคราวหน้าถ้าได้ยินอีกผมจะยัดทีเด็ดเข้าปากทั้งคู่เลยคนละข้างเกือบไปแล้วเนี่ยน่าพูดเลยนี่เหรอที่อยู่ของลูกชายเจ้าของโรงแรมใหญ่แปลก ดูสิที่แปลกกว่าก็คือผมสืบอะไรเกี่ยวกับนายคนนี้ไม่ได้เลยไม่มีสมโนครัวไม่มีหลักฐานในการศึกษาแล้วก็ไม่มีเอกสารสำคัญอะไรทั้งนั้นครับค่ะต่อฝรั่งเศสให้ผมหน่อยได้เลยค่ะแล้วก็นี่มันคล่องหรือมันบ้องกันแน่วะขอประทานโทษค่ะเลขารีบจะลืมถามไปนิดนึงค่ะจะให้ต่อถึงใครคะ
นกมันจิกมือเขาให้หรอกเออคุณยังไม่ได้บอกผมเลยอ่ะว่าทำไมคุณถึงได้ตัดสินใจบริจาคเงินให้กับกทมแทนหมายว่าจะไปช่วยเขาไล่จับหมาจรจัดไงโครงการพับไปแล้วนึกแล้วฉันไม่ได้เปลี่ยนใจเพราะจับจดนะแต่เป็นเพราะเขาโทรศัพท์มาบอกว่ากำลังจะบินมาต่างหากล่ะนกเหรอบ้าฟังสัวต่างหากล่ะผลงานของเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับคุณโนนาผมว่าเราต้องปรับคอนเซปต์ของร้านแล้วล่ะมีพวกโปรโมชั่นต่างๆที่จัดสำหรับเอาเล่นนี่นะเราเน้นลูกค้ากลุ่มเดิมไม่ได้สงสัยจะจริงเทศกาลวายที่จัดที่เก่าเนี่ยคนคึกคักมากเลยแต่ที่จัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเงียบสนิทเลยนี่ขนาดสร้างอิมเมจเนี่ยระหว่างวายกับสุขภาพแล้วนะไอ้เรื่องสุขภาพนี่นะมาเร็วจริงๆอะแต่มันต้องเป็นสุขภาพที่ไม่มาพร้อมกับความฟุ่มเฟือยคนมันเอนที่ของนอกผมว่านะเราควรจะปรับคอนเซปต์ของร้านต่างๆให้เน้นเรื่องอาหารกับเครื่องดื่มสำหรับสุขภาพแล้วนะอย่างที่เคยมีตั้งแต่โบราณกาลเหรอคะดั้งเดิมออริจินอลอะไรตำนองอย่างนี้เห็นด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใครๆก็ทำอย่างกระปิบกระปอยอ่ะเหมือนกับไม่รู้จริงอ่ะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะฉวยโอกาสในช่วงนี้เนี่ยนะไปปรึกษากับพวกองค์กรหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยให้เข้ามารู้คือหมายถึงว่าให้เข้ามาให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยในโรงแรมของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลดราคาค่าใช้จ่ายเนี่ยให้พิเศษอย่างสุดๆเลยดีไหมดีครับถ้าอย่างนั้นคุณก็ช่วยเขียนโปรโพโซให้คร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็เอาเข้าไปในประชุมพรุ่งนี้เราจะได้คุยกันได้ค่ะนะครับเราต้องสู้กันอีกหลายยกนะครับคุณอยากจะได้ผู้ช่วยป่ะครับนี่คุณจะไปดึงมือโปรจากโรงแรมไหนมาอีกล่ะไม่ได้นะคะถ้าคุณจะเอาใครมาเนี่ยจะต้องให้นาดรู้ถึงนิสัยใจคอของเขาก่อนนะคะผมว่านั้นนายคนนี้เนี่ยคุณนงนาดรู้จักอย่างดีเลยเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ทางด้าน PR อะไรมากนักนะแต่ว่าเขาหัวไวเรียนรู้เร็วแล้วก็มีความกระตือรือร้นเป็นผู้ชายซะด้วยคนที่หน้าตาหล่อๆปากจัดนิดๆใช่ไหมคะ คุณเนี่ยหัวไวจริงๆนะเชิญครับต้องการพบผมนะครับทำไมฉันซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกเพ่งอย่างนี้สักทีนะแฟ้มข่าว ER ที่ฉันทำตั้งตอนสมัยที่อยู่โรงแรมกันก็เป็นการศึกษาขั้นเบื้องต้นที่เร็วที่สุดลองเช็คดูเอาก็แล้วกันนะว่าฉันทำงานยังไงแล้วก็ PR ในความคิดของฉันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างผมคิดว่างาน PR มันเป็นการส่งข่าวสิครับการส่งข่าวเพื่อการเผยแพร่เนี่ยนะมันก็เป็นงาน PR แล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญด้วยดังนั้นเนี่ยฉันจึงอยากที่จะให้เธอเนี่ยมาทำงานในส่วนนี้เนี่ยเป็นอันดับแรกส่วนทางด้านอื่นๆเนี่ยนะฉันก็มีคนทำอยู่แล้วแล้วทำไมผมไม่เห็นมีรูปของคุณหน้าเท่าไหร่เลยครับเรา PR Product ของเราก็คือโรงแรมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องขายจุดเด่นของโรงแรมไม่ใช่ขายตัวเราอ่ะเดี๋ยวนะแผนก PR ค่ะอ๋อค่ะค่ะมิสเตอร์ลาฟค่ะตกลงค่ะ
อ้าวเลิกอ่านได้แล้วมีงานด่วนต้องทำกำลังสนุกเลยครับเนี่ยนี่มิสเตอร์ลาฟโทรมาเนี่ยสั่งให้เธอไปพบนะเพราะว่าจะให้เธอเนี่ยไปเป็นโคออร์ดิเนเตอร์ให้งานใหม่เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อโนมาเทอร์มาฟีจากฝรั่งเศสอโนมาเอามาฟีอะไรนะครับอโนมาเทอร์มาฟีอันนี้มันเป็นกลิ่นหอมเพื่อการบำบัดนี่ผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสเนี่ยก็บินโดยตรงมาเลยนะแล้วก็เข้ามาร่วมหุ้นกับคนไทยเนี่ยเพื่อที่จะมาเปิดโรงงานที่เนี่ยดังนั้นหุ้นส่วนของคนไทยเนี่ยนะเขาโทรมาหามิสเตอร์ลาฟแล้วก็ระบุนะว่าให้เธอเนี่ยไปเป็นโคออร์ดิเนเตอร์ให้งานนี้โดยเฉพาะเลยแหละผมเหรอครับที่ผมดังขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยว่าแต่ลูกค้าคนนี้คือใครเหรอครับเขาก็ใหญ่พอที่จะโทรมาให้เธอไปพบเขาได้ที่ออฟฟิศนั่นแหละจ้ะคุณนี่เองอ่ะคุณมาทำอะไรแถวนี้เหรอครับฉันตั้งหากที่ควรจะถามคุณว่ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยที่ทำงานพ่อฉันอย่าบอกนะว่าคุณมายื่นโปรเจกต์ขอกู้เงินแบงค์ดอกจิกเนี่ยมันหายากจริงๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าคนที่เรียกผมมาพบอ่ะคือป้าป๋าของคุณพ่อกำลังเล่นสนุกอะไรกับเราอยู่แน่คุณระวังตัวไว้เถอะอยู่ตรงไหนนะดอกจิกนี่มันหายากจริงๆคุณพ่อกำลังรออยู่เลยค่ะเชิญค่ะคุณปูเป้ excuse me sir may I help you ผมจักครับมาจากโรงแรมที่คุณชาญท่านติดต่อไปนะครับมาขอพบท่านเรื่องงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ครับอุ๊ยพูดไทยเก่งเก่งเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะคุณจะให้ผมเข้าไปพบท่านพร้อมกับคุณปูเป้เลยเหรอครับใช่สิคะเชิญเลยค่ะเชิญคุณจักรกับคุณปูเป้มาแล้วค่ะท่านเธอออกไปก่อนคุณลาบคงบอกคุณแล้วสิว่าเรื่องอะไรครับแต่ผมยังไม่ทราบรายละเอียดเลยครับคือมันเป็นธุรกิจส่วนตัวผมเกิดคิดได้กระทันหันแม้กระทั่งปูเป้ก็ยังไม่รู้คือผมกับหุ้นส่วนเนี่ยกำลังจะเปิดตัวสินค้าเป็นน้ำมันหอมคลายเครียดจากฝรั่งเศสเศรษฐกิจตกสะเก็ดนะคะพ่อพ่อยังจะขายสินค้าฟุ่มเฟือยอีกเหรอคะพ่อคิดว่าการขายของให้เศรษฐีเนี่ยดีกว่าไล่จับหมาจรจัดนะลูกอะไรล่ะครับพ่อที่ใช้เป็นมาตรฐานวัดว่าอะไรดีกว่าอะไรแค่วัตถุประสงค์มันก็ต่างกันแล้วค่ะนี่ปูเป้พ่อไม่ได้เรียกคนของมิสเตอร์ลาฟมาฟังเราโต้เถียงกันนะแล้วก็นอกจากจะใช้สถานที่โรงแรมของคุณเป็นสถานที่เปิดตัวแถลงข่าวผมอยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของผมพักอยู่ที่นั่นด้วยผมอยากให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษในฐานะที่เขาเป็นแขก VIP ของผมแล้วก็ส่วนหนูปูเป้ในฐานะเป็นลูกของพ่อช่วยบริหารโปรเจกต์นี้ด้วยหนูไม่ว่างค่ะตอนนี้หนูเองก็กำลังมีแขก VIP เดินทางมาเหมือนกันและเขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากหนูเรื่องธุรกิจด้วยตรงนี้หนูไม่ต้องห่วงหรอกเพราะพ่อกำลังจะบอกหนูว่าพ่อขอบใจแต่ขาบอกไปไม่ต้องเพราะผมยังไม่แก่ถึงขนาดต้องมีคนหิ้วปีกเพราะว่าพ่อกำลังจะบอกหนูว่า VIP ของหนูกับ VIP ของพ่อเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็ธุรกิจของเพื่อนหนูก็คือธุรกิจของพ่อเนี่ยฟังซัวนี่พ่อเองเหรอคะที่เป็นคนเรียกฟังซัวมาเมืองไทยอ
ุณพ่อของคุณนี่ทั้งคมทั้งเค็มเลยนะครับพ่อต้องการแกล้งฉันแล้วก็แกล้งคุณด้วยพ่อต้องการข่มให้คุณดูตัวเล็กที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้เห็นไหมทำอย่างเป็นนายคุณก็ไม่ปานช่างเถอะครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะครับที่จะต้องดูแลแขกของโรงแรมทุกคนไม่ว่าจะเป็นแขกของใครก็ตามนี่คุณดูไม่ออกจริงๆเหรอว่าพ่อทำอย่างนี้เพื่อให้คุณกับฟังซัวฟาดฟันกันเองจนตายไปข้างผมกับฟังซัวใช่คุณลืมไปแล้วหรอว่าคุณแสดงตัวเป็นแฟนฉันอยู่นะและพ่อก็ไม่ชอบทั้งคุณและแฟนเก่าฉันเลยพยายามจับมาชนกันให้แหลกลานไปเลยไงล่ะแล้วคุณคิดว่าจะแหลกลานไหมครับคงไม่มั้งก็คุณไม่ได้รักฉันสักนิดนี่แล้วคุณก็ไม่ได้รักผมสักหน่อยเอ๊ะหรือว่ายังไงแล้วคุณกับฟรังซัวล่ะครับรักกันแน่หรือเปล่าคุณถามทำไมคนเราอะนะครับถ้ารักกันจริงอะไรอะไรมันก็มาเป็นอุปสรรคไม่ได้หรอกครับทำเป็นรู้ดียังก็เคยรักใครแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่เคยที่โรงแรมนะขอบคุณนะครับแต่ว่าผมมีรถของโรงแรมมารออยู่แล้วครับแล้วพรุ่งนี้ล่ะก็เจอกันที่ห้องผู้โดยสารขาเข้าเลยแล้วกันนะครับเท่าที่ผมฟังคุณพูดเนี่ยผมว่าผมก็ฟังส่วนน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะครับส่วนคุณพ่อของคุณถ้าท่านรอดูข่าวพาดหัวชาวต่างชาติ2คนชกต่อยแย่งชิงสาวกลางสนามบินแล้วก็ผมว่างานนี้ท่านต้องผิดหวังหน้าดูเลยครับไปก่อนนะครับทาง PR เนี่ยจะดำเนินโปรเจกต์โดยลำพังคนเดียวคงจะไม่ได้หรอกนะคะเราก็คงจะต้องช่วยกันสอดประสานจากผู้จัดการเนี่ยทุกแผนกของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายต้อนรับฝ่ายจัดเลี้ยงหรือแม้กระทั่งฝ่ายห้องพักอันนี้มันไปไกลกว่าที่เราเคยพูดกันนะคุณนงนาถตอนแรกผมคิดว่าเราจะโปรโมทเฉพาะเอ็กเลตต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lobby Lounge หรือจะเป็น Grillหรือว่าภัตตาคารจีนหรือคอฟฟี่ช็อปนะครับตอนแรกนาดก็คิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าทีมงานของนาดคนหนึ่งเนี่ยเขาเสนอขึ้นมาว่าเราเนี่ยน่าที่จะปลุกยอดขายห้องพักเนี่ยด้วยประเด็นนี้ได้โดยการที่วางเป้าหมายของโรงแรมเนี่ยให้เป็นโรงแรมเพื่อการผ่อนคลายอย่างแท้จริง เป็นรีสอร์ทเพื่อสุขภาพกลางเมืองโดยการที่เราเนี่ยนะคะต้องสอดแทรกคอนเซปต์เข้าไปเนี่ยอย่างกลมกลืนกับทุกๆด้านแล้วก็วาง image ขึ้นมาใหม่โดยการที่มีเป้าหมายขึ้นมาใหม่นะคะไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ถ้าไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะชิมลางโดยการจัดเป็นซีซั่นก่อนก็ได้ไม่เลวนะอันนี้เป็นความคิดของทีมงานของคุณตรงหน้าเองนะครับเป็นใครเป็นแคทเธอรีนหรือว่าเป็นนุพลนะครับทีมงานคนใหม่ล่าสุดค่ะลูกชายผมขึ้นเยอะนะโอ้ลงวันแรกนี่ครับ
เป็นลูกหมาตกน้ำเลยแล้วเป็นไงครับตอนนี้ได้เลื่อนระดับมาเป็นลูกคนแล้วล่ะครับพาก็ใช่สิลูกพายไงเออเนี่ยช่วยศึกษาอย่างนึงได้ไหมได้ดีครับพาอย่างนี้นะครับเล่นอินเทอร์เน็ตเก่งแล้วนะครับพาเก่งเนี่ยออกแบบว่าจริงงั้นช่วยหาให้ทีสิว่าชาวต่างชาติเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรับเด็กไทยลูกคนทำได้ป่ะนี่เดี๋ยวผมจะหาให้นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เด็กที่ไหนมาเป็นลูกคนทำนะครับเด็กไทยชื่อจ๋าครับพาคิดดีแล้วเหรอครับผมไม่เห็นด้วยเลยฉันคิดดีๆแล้วนะพาน่าจะคิดให้ไกลๆนะครับไม่ได้คิดไกลเลยจะทำอย่างนี้หรอหรือว่ากลัวได้มรดกนักสิกลัวสิครับพาเพราะผมไม่ได้ต้องการมันสักหน่อยอะเท่าที่พาให้ผมมาเนี่ยมันก็มากเกินพอแล้วครับมากซะจนผมไม่รู้ว่าต้องไปเกิดอีกสักกี่ชาติถึงจะทดแทนพาได้หมดต่อไปเนี้ยนะครับให้ผมได้มีโอกาสได้สู้ชีวิตด้วยตัวเองบ้างเถอะครับพาให้ผมได้พยายามช่วยเหลือตัวเองบ้างเถอะนะครับผมขอร้องครับแต่รู้ต้องบ้างไหมว่าคนชาญเขาพูดยังไงเกี่ยวกับเธอเขาไปเสิร์ฟมาว่าเธอเป็นเด็กเร่ร่อนไม่มีประวัติแล้วก็อยู่ในแฟลตสมโสมกับน้องชายคนหนึ่งที่พิการแต่ก็ที่มาอยู่กับผมนี่ก็เพื่อจะไต่เต้าเข้าไปสู่ไฮโซแล้วก็ยังหลอกน้องสาวเขาอีกเขาไม่ยอมหรอกเขาจะพยายามทุกทางที่จะไม่ให้เธอไปแตะต้องลูกสาวเขาอย่างเด็ดขาดพี่ชายส่งเธอเข้าไปนะทั้งที่รู้ว่าจะเป็นการส่งเนื้อให้เสือกินว่านึกว่าเนื้อในของเธอเนี่ยอาจจะทำให้เราเปลี่ยนใจได้แต่สิ่งที่ปรากฏในสังคมพี่เลือกพี่เลือกเนี่ยไม่ว่าเนื้อไหนจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้หุ้มด้วยเปลือกที่สวยๆก็ไม่มีใครเลือกมองฉันถึงอยากจะสร้างเปลือกหุ้มเธอให้ดูคนที่เนื้อในนะครับก็ช่างเขาเป็นไรล่ะครับพาผมเห็นจะแคร์คนชนิดนี้เลยแล้วลูกสาวเขาล่ะถ้าเธอหรือเขาเคยใจรักกันเมื่อไหร่วันที่รู้ความจริงทั้งคู่จะเจ็บปวดผมก็จะระวังไม่มีวันนั้นครับเรื่องแบบนี้นะบางทีมันมาโดยเราไม่ทันระวังตัวยังไงผมก็ยังยินดีในสิ่งที่ผมเป็นครับพาดีกว่าสร้างเปลือกหนาสร้างเปลือกหนามาหุ้มพ่อความจริงเอาไว้ข้างในจนกระทั่งวันหนึ่งแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วตัวเราเองเป็นใครพาครับพาคือพ่อคนเดียวในโลกที่ผมเคยมีแล้วในโลกนี้มันจะมีเอกสารอะไรที่จะมายืนยันความนับถือที่เรามีต่อกันได้ดีไปกว่าหัวใจนะครับ
ราฟอยู่ในนี้ในนี้ครับอยู่ในนี้ครับคิดถึงจังเลยอ่ะทำอะไรอยู่ครับช่วยสายได้เลยจากที่หลังดูข้างหน้าหน่อยสิอ้าวน่ารักที่สุดก็อีกแค่พนักงานต้อนรับเวลาโจมาก็เห็นมันยืนอยู่ที่หน้าฟอนทำมาเสอะสนิทเจ้านายตอนนี้จอนก็ทำงานอยู่แผนก PR คิดว่าจะเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการในเร็วนี้อะไรนะนี่คุณรับมันไม่ก้าวหน้าเร็วกันไปหน่อยเหรอนี่มีอะไรมากกันไปกว่าลูกน้องกับเจ้านายหรือเปล่าเนี่ยฮะบอกโจมาตรงๆเดี๋ยวนี้นะบอกตรงๆก็ได้ไม่ใช่แค่ลูกน้องลูกชายต่างหากจอนจอนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจอนเอานี่ไปให้มิสเตอร์ฟรองซัวด้วยนะคุณน่าจะให้ผมเนี่ยเอาดอกไม้นี่ไปให้แต่นั่นโอ้โหคุณนาดครับภาพออกมานี่คงดูไม่จืดเลยนะครับเนี่ยเออนะนี่ไปเดี๋ยวยายแคทริยาเนี่ยเขาว่างแล้วเดี๋ยวจะให้ตามไปเป็นนางแบบหน้ากล้องเลยอ่ะนะจอนนี่จอนนี่หนีไปไหนครับอ๋อผมจะไปรับมอนซิเออร์ฟองซัวที่แอร์พอร์ตนะครับพาเขาจะมาไฟล์ค่ำนี้ครับเออถ้างั้นพ่อไปด้วยคนหนึ่งนะคุณรับนี่คุณเห็นคุณรับไหมครับไม่เห็นค่ะดาราหรือเปล่าเนี่ยใช่ดาราเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เอ๊ะไม่รู้เรื่องอะไรสิช่วยผมหน่อยนะครับช่วยมอบดอกไม้เนี่ยให้กับแขก VIP แทนผมหน่อยนะครับฉันก็ไม่ถนัดอะไรแบบนี้เหมือนกันนะแต่ก็ช่วยส่งข้อให้อาบุญละกันนี่แล้วทำไมคุณถึงมาช้าจังก็ผมมัวแต่รอเด็กฝึกงานอยู่อะครับคุณนั่งไงครับอุ้ยคุณลาสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีหรือเปล่าครับมิสปุ๊ปเป้สบายดีค่ะปุ๊ปเป้ปุ๊ปเป้ฟังสวยI miss you so much. I miss you too, darling. เหนื่อยป่ะฟังสัวนี่จ๊ากแล้วก็นี่มิสเตอร์ลาฟฟังสัวพูดไทยได้นิดหน่อยค่ะฉันพาเขาไปเข้าคอร์สที่นั่นต้อง2คอร์สยินดีที่ได้รู้จักครับจ๊าขอต้อนรับสู่ประเทศไทยครับIt's a pleasure to meet you. Thank you.
คือล่ะคุณเป้โอ้โหจอดอยู่ทางโน้นน่ะไกลมากคือไปกับรถโรงแรมดีกว่านะไม่เอาไปรถยูดีกว่าเดี๋ยวเจอที่โรงแรมครับแล้วเจอกันค่ะไปเชื่อฟรังซัวก็ดูดีกว่าที่คิดนะรอดิผสมกับเฟสบุฟเฟ่จริงๆอ่ะอย่างกันที่คนไทยเขาเรียกว่ากิงทองกับใบหยกแต่ผมว่านะครับเหมือนจะพอบกกับใบสระแหน่มากกว่าครับหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าถ้าจะกินด้วยกันก็ได้แต่ไม่มีใครก็นิยมกินด้วยกันนะสิครับเอากระเป๋าขึ้นไปไว้ที่ Moonlight Suite นะครับแล้วเดี๋ยวแขกจะตามไปเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันต่อบนห้องนะปูเป้มิสปูเป้วิ่งวุ่นมาทั้งวันแล้วนะครับเห็นบนตั้งแต่เย็นแล้วว่าเวียนหัวอยู่นะครับค่ะคุณลาฟรู้สึกวิววนิดหน่อยค่ะผมว่าถ้าขึ้นลงลิฟต์อีกหลายครั้งนี่อาจจะเวียนหัวมากกว่านี้จากผมว่าพามิสปูเป้ไปนั่งตรงเก้าอี้ตรงนู้นดีกว่านะครับแล้วก็ดูแลเครื่องเดิมให้เขาด้วยนะครับพอส่วนเชฟฟังสวาคงไม่รังเกียจนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านจะขอพาแขกพิเศษของเราไปส่งที่ห้องพักนะครับก็ฉันนี่ไม่พร้อมนี่นาที่จะต้องตอบคำถามของฟังซัวเรื่องแบบนี้นะมันก็ต้องเตรียมคำพูดกันไว้ก่อนใช่ไหมฉันคงไม่มีโอกาสหรอกนะที่จะทำตามคำแนะนำของคุณเพราะว่าตลอด 4-5 ปีมาเนี้ยที่คบกันมาฟังซูไม่เคยมีท่าทีเลยว่าจะขอฉันแต่งงานแปลกจังนะฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ขวางกลางระหว่างฉันกับฟังซัวอยู่อะไรบางอย่างที่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่ Moonlight Suite เราเปิดให้เฉพาะสำหรับ VIP ของเรานะครับว้าวเบ้าดูนี่สิSo beautiful. ถ้ามาเชื่อฟรังซัวอยากสัมผัสไนท์ไลฟ์ของกรุงเทพในคืนพรุ่งนี้ผมว่างตลอดคืนครับ
กลิ่นที่คุณผสมเองใช่ไหมใช่คุณว่าเป็นยังไงบ้างผมเพิ่งรู้ว่ากลิ่นหอมที่ทำให้อารมณ์กระเจิดกระเจิงเป็นอย่างนี้นี่เองI'm not afraid to die.